วัสดีครับเพื่อนๆช่อง 3TB นะครับหรือว่า T3B นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้มีชื่อย่อช่องแล้วนะ The Baby Boom Channel นะครับคลิปลงใหม่ๆครับทุกวันศุกร์เวลา 5:00 น.สำหรับวันนี้ตามสัญญาใช่ไหมครับผมจะมารีวิวการใช้ตัวStandyWidth นะครับ EX Video ที่สั่งมาจาก Lazada นะหรือว่าพวกเราก็จะเรียกกันแบบ Hand Stabilizer นะครับหรือว่าไม้กันสั่นนั่นเองนะสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากเลยผมก็ได้ดูรีวิวจากต่างประเทศหลายๆตัวสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปแกะกล่องเนาะก็เดี๋ยวมาพูดทวนกันละกันนะครับสำหรับตัว Hand Stabilizer เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คอยช่วยเราในการที่เราถ่ายรูปเนี่ยไม่ให้มือของเราเนี่ยสั่นหรือเวลาเรามีการ move กล้องหรือแพลนกล้องในมุมมองต่างๆเนี่ยให้มันมีความมั่นคงหรือนุ่มนวลมากขึ้นนะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูตอนช่วงที่ผมทำวิดีโอไลฟ์นะก็คือแกะกล่องไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะที่เป็นตัวเมนหลักของเขานะครับก็คือตัว stabilizer เนี่ยแหละแล้วก็มีด้ามจับมานะครับเป็น comfortable grip นะซึ่งหัวเนี่ยก็จะเป็นตัวคล้ายๆแบบกิมบอลใช่ไหมที่หมุนได้นะฮะแล้วก็มีเวทมาให้นะครับจริงๆขอโทษทีเวทมันมีมาให้3ก้อนนะแต่ผมเอามาใส่ไว้2ก้อนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถรับน้ำหนักนะฮะได้1กิโลสำหรับกล้องนะครับทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะมาแล้วเนี่ยกล้องเยอะแยะเลยเราจะเซตอัพยังไงคนที่ต้องการจะเอาไปใช้กับกล้องโทรศัพท์มือถือนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็ซื้อมาใช้กับกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับทีนี้เขาบอกว่าหลักการของการต่อ hand stabilizer หรือการถือพวก stabilizer เนี่ยตัวกล้องเนี่ยควรจะมีน้ำหนักนะครับมากกว่าตัวตุ้มถ่วงข้างหน้าเล็กน้อยนี่สิ่งที่เราไม่ได้มาก็คือตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวคลิปสำหรับหนีบกล้องนะนี่ก็ไปหาซื้อได้ตัวหนึ่งประมาณ50บาท100กว่าบาทนะครับแล้วก็เอามาเพื่อจับตัวกล้องโทรศัพท์มือถือของเรานะเราก็ใส่มันเข้าไปก่อนนะครับปกติเวลาผมเซตอัพเนี่ยผมก็จะเซตอัพอยู่ประมาณกึ่งกลางนะแล้วเวลาใช้เนี่ยให้เอาด้านนี้หันออกด้านนอกนะครับด้านที่เป็นโค้งๆนะเราติดกล้องอันนี้ผมจะใส่อย่างนี้แล้วกันนะใส่กับด้านดีกว่านะครับเหมือนแบบจะถ่ายเซลฟี่นะเพราะว่าปกติเราใช้กล้องมือถือเราก็มักจะใช้ถ่ายเซลฟี่นะครับด้านหน้ากล้องเนี่ยหันออกด้านนอกนะฮะตัวด้ามจับเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาวางกันก่อนนะครับล็อกตัวกิมบอลไว้ก่อนนะแล้วก็ลองวางดูนะหาน้ำหนักที่เป็นส่วนถ่วงตรงกลางนะครับลองวางดูน่าจะอยู่แถวๆนี้นะปกติมันก็จะตรงๆกับตัวด้านบนเนี่ยแหละนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ผมน่าจะหนักกว่าตัวไม้นะฮะเราก็ลองดูกันเลยกันเห็นไหมหน้าทิ่มใช่ไหมครับเห็นไหมหน้าทิ่มไปนะครับตอนนี้เราตั้งประจับบาลานซ์มันก่อนนะครับถ้ามันหน้าทิ่มเราก็เคลื่อนโทรศัพท์ไปด้านหลังนะครับปรับสมดุลนะซะปึ๊บตรงแล้วนะครับเขามีระดับน้ำมาให้ด้วยนะเห็นไหมตอนนี้กล้องเราเนี่ยอยู่ทรงตัวอยู่บนไม้เลยนะครับไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเนี่ยนะกล้องก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับเห็นไหมเวลาเราหักข้อมือเนี่ยเห็นไหมครับกล้องก็จะเอียงตามเรามาด้วยนะแต่ว่ามันก็จะโยกเยกโยกเยกทีนี้เราลองมาถ่วงน้ำหนักเพิ่มดูนะครับให้มันหนักนิดนึงทีนี้หนักนิดนึงข้อดีคืออะไรเวลาถือเนี่ยมันเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่จริงๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องใส่ตัวเวทก็ได้นะแต่ด้วยความที่รู้สึกมันเบาเกินไปนะครับผมก็เลยใส่เวทไปนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเราเลื่อนเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะทรงตัวอยู่บนนี้ได้ทีนี้เรามาดูการใช้งานกับตัวกล้องมิเรเลสบ้างนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับกล้อง DSLR นะเพราะว่าตัวนี้มันรับน้ำหนักได้แค่1กิโลนะครับรวมเลนรวมอะไรไปเนี่ยผมว่ามันถือลำบากแล้วแหละนะทีนี้ DSLR เนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ไม่ถึง1กิโลด้วยเราก็สามารถเอามาเซตอัพได้นะฮะปกติเวลาเซตอัพเนี่ยพวกกล้อง DSLR เนี่ยมันจะมีที่ใส่ถ่านอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็รูที่เราไว้สำหรับยึดขาตั้งกล้องมันจะเยื้องๆนิดนึงนะฮะเพราะนั้นเวลาใส่เนี่ยปกติผมก็จะใส่จากตัวกลางนะฮะมันจะมีช่องใส่ให้นะครับเป็นตัว T แล้วเราก็เลื่อนนะเลื่อนปึ๊บพยายามตั้งเซตอัพกล้องให้อยู่กึ่งกลางไม้ก่อนอย่างแรกเลนส์ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยอยากให้เฉลี่ยอยู่ตรงกลางเพื่อเวลาเราเซตอัพเนี่ยมันจะง่ายแบบนี้นะครับเห็นไหมเวลาเราถ่ายเราก็ถือไปอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะครับหันมาครับแล้วก็ถ่าย
นะใช่ไหมเวลาเราเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะสำหรับของราคาประมาณ700กว่าบาทนะฮะอ่ะไหนๆเราก็รีวิวกันไปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งาน Hand Stabilizer นะครับว่าภาพที่ถ่ายออกมาด้วย Hand Stabilizer เนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็เราสามารถสร้างมุมมองแปลกๆยังไงให้กับวิดีโอของเราได้บ้างนะครับด้วย Stabilizer ตัวนี้ครับสำหรับการใช้งาน Stabilizer นะครับเดี๋ยวจะแสดงวิธีใช้ให้ดูนะในมุมต่างๆที่เราใช้ในการถ่ายวิดีโอลง YouTube กันเนี่ยแหละวันนี้มีน้องโบนะครับมาช่วยในการเป็นนางแบบให้เราในบางมุมกล้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยแบบแรกนะครับเราก็คือการถ่ายไปเดินไปคุยไปนะก็คือเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วเราอยากจะเดินคุยไปด้วยเนี่ยนะครับตัว Hand Stabilizer เนี่ยมันก็จะช่วยประคองเราได้แบบนี้นี่เองนะหรือแม้กระทั่งแบบในการเดินด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถเดินไปคุยไปอย่างนี้นะโยโยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างถ้าเราใช้ Stabilizer กับเราไม่ใช้ Stabilizer ในเวลาเราเดินแล้วถ่ายไปด้วยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับมุมยอดฮิตนะครับก็คือมุมมองข้ามไหล่คนข้างหน้านะโบเดินหน่อยเดินก็สามารถเดินตามเงี้ยไม่ว่าเขาจะวิ่งนะครับเอาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมุมอีกแบบนึงนะที่เราเรียกว่า flying shot นะครับหรือว่าเลียดพื้นแล้วบินนะเดี๋ยววิธีนี้นะเราให้เราล็อกนะครับตัวกิมบอลไว้ก่อนนะครับแล้วจับมันกลับหัวงี้ครับเห็นนะนะทรงตัวได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ถอยหลังมานะครับถ่ายนะครับ flying shot นะนี่แบบนี้สำหรับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะเป็นมุมที่เราสามารถเน้นนะครับวัตถุที่เราอยากจะถ่ายได้นะครับโดยการตะแคงกล้องนะครับแอบผมก็ไม่รู้ว่าเรียกมุมอะไรเหมือนกันนะครับแล้วใช้พีจับอย่างนี้นะครับจับล็อกไว้อย่างนี้นะแล้วจับกิมบอลไว้นะครับใช้กิมบอลให้เป็นประโยชน์ครับในการตะแคงนะที่ป้ายนะครับถ่ายไปอันนี้ก็จะเป็นมุมง่ายๆนะที่เราถ่ายได้ด้วยการใช้ Stabilizer เนาะซึ่งเวลาปกติอะถ้าเราถ่ายมุมอะไรแบบนี้นะครับกล้องก็จะแบบสั่นค่อนข้างเยอะแต่พอเรามี Stabilizer มาแล้วเนี่ยชีวิตเราค่อนข้างจะดีขึ้นมากนะครับภาพต่างๆมันก็จะไม่สั่นไม่เบลออะไรแล้วนะใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้ครับจาก Lazada หรือเว็บต่างประเทศมีเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูนะครับใครชอบก็กด Subscribeตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามช่อง The Baby Boom นะครับหรือว่า T3B นั่นเองนะครับได้ที่นี่เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย